อาสาร่วมด้วยช่วยกันผนึกกำลังตำรวจทหารล้อมจับคนร้ายซอยพัฒนาการ32เหตุการณ์ระทึกนี้เกิดขึ้นในช่วงหัวค่ำของคืนวันที่14กันยายนเมื่อประชาชนได้เห็นคนร้ายขึ้นไปขโมยของมีค่าบนรถประจำทางที่จอดอยู่ภายในซอยพัฒนาการ32จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนเจ้าหน้าที่จะประสานขอกำลังอาสาร่วมด้วยช่วยกันในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าสนับสนุนล้อมจับคนร้ายซึ่งหลบหนีเข้าไปในป่าตลอดระยะเวลากว่า4ชั่วโมงในการค้นหาทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารและอาสาร่วมด้วยช่วยกันทีมร่วมด้วยสวนหลวงร่วมด้วยนาคราชร่วมด้วยรามคำแหงร่วมด้วยบางมะเขือร่วมด้วยเฉพาะกิจปรีดีร่วมด้วยเฉลิมพระเกียรติร่วมด้วยคลองล่างร่วมด้วยวนาลัยและร่วมด้วยกลางต่างผนึกกำลังปูพรมค้นหาคนร้ายอย่างเต็มที่แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่กว้างเต็มไปด้วยป่ารกแสงไฟส่องสว่างไม่เพียงพอรวมทั้งคนร้ายเป็นคนในพื้นที่จึงรู้จักทางหนีเป็นอย่างดีทำให้ไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้ภารกิจจึงยกเลิกแต่ทางเจ้าหน้าที่พอทราบเบาะแสคนร้ายคาดว่าจะตามจับกุมได้ในไม่ช้าเมื่อเวลา 19:00 น.ที่สวนนนะครับเราได้รับแจ้งจากสน.คลองตันว่ามีเหตุคนร้ายได้ขึ้นไปบนรถในสาย207ได้ชิงของมีค่าไปทางเจ้าที่เลยประสานมาทางอาสาสมัครของร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อทำการค้นหาคนร้ายต่อไปนะครับโครงการสายตรวจประชาชนนะครับร่วมกับเจ้าที่อาสาสมัครของร่วมด้วยช่วยกันหลังจากมีการประชุมเกี่ยวกับโครงการร่วมด้วยของภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมีความผนึกพลังในการทำงานหลังจากที่ผ่านมานะครับเราทำงานง่ายขึ้นและอุ่นใจเมื่อมีเจ้าที่เข้ามาอยู่ในส่วนของโครงการของเราและทำงานกับอาสาสมัครการผนึกกำลังกันในครั้งนี้ของอาสาร่วมด้วยช่วยกันและเจ้าหน้าที่เป็นหนึ่งในการเดินหน้าโครงการสายตรวจประชาชนร่วมด้วยช่วยกันอย่างเข้มข้นนำอาสาภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลสังคมเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดังนั้นหากพบเห็นเหตุเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือรีบแจ้งได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร1677เราพร้อมประสานอาสาใกล้เคียงลงพื้นที่จุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว